ผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงมาตรการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของรัฐบาลนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังมีความท้าทายอยู่นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับทางด้านของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านเศรษฐกิจคณะใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไปเพื่อให้มีเม็ดเงินนั้นอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่3นี้ครับโดยที่ประชุมมีการประเมินนะครับว่าผลกระทบโควิด-19 นั้นจะเพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-4 เดือนนับจากนี้จึงต้องเตรียมรับมือในส่วนของการเยียวยาประชาชนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าเยียวยาครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วแต่ในส่วนของประกันสังคมที่ยังมีการร้องเรียนอยู่ก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังประสานกองทุนประกันสังคมไปแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ยังตกหล่นอยู่บ้างแต่ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและติดตามเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนสำหรับภาคธุรกิจนะครับที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได้โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานโดยอาจมีมาตรการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนั้นไม่ปรับลดคนงานส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็ได้กำชับให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งพิจารณาโครงการภายใต้การใช้เงินกู้400ล้านบาทซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่3จะมีเม็ดเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้และนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศครับการกระตุ้นการบริโภคกับท่องเที่ยวสำคัญมากเพราะโลกอย่างนี้เนี่ยการส่งออกไปหวังพึ่งไม่ได้เลยฉะนั้นการบริโภคภายในประเทศเนี่ยคุณจะได้เห็นมาตรการใหม่ของกระทรวงการคลังคือกระตุ้นคนที่มีอำนาจซื้อเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยอันนี้ต้องออกมาในไตรมาส 3บวกกับของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวภายในเนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่าบางแสนตอนนี้เป็นยังไงโรงแรมเต็มเกือบ 100% คนอยากออกไปเที่ยวฉะนั้นการคลายล็อกของศูนย์บริหารโควิดเนี่ยเขาเริ่มคลายแล้วแต่มาตรการในการที่จะให้คนกรุงเทพเนี่ยออกไปในจังหวัดที่ต้องการเนี่ยมาตรการจะต้องออกมาเพื่อให้เม็ดเงินของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงในไตรมาส 3 ไตรมาส 4ได้ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอุตตมสาวนายนบอกนะครับว่าแม้ว่ามาตรการเยียวยานะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่เมื่อมองในระยะยาว6เดือนข้างหน้าก็ต้องเตรียมมาตรการในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเรื่องสำคัญก็คือแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่และภาครัฐเองต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งออกมาตรการให้ได้ในไตรมาสที่3ของปีนี้ครับ